ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองเมนูความอร่อยที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองในวันนี้คืออูด้งถั่วดำซุปมิโซะค่ะขั้นตอนแรกใส่แป้งอเนกประสงค์ลงในภาชนะเกลือป่นตามด้วยถั่วดำตราข้าวทองต้มสุกบดละเอียดนวดเข้าด้วยกันเติมน้ำทีละน้อยนวดจนแป้งจับตัวกันเป็นก้อนพักแป้งไว้2ชั่วโมงนำแป้งออกมารีดให้เป็นแผ่นหนาประมาณ3มิลลิเมตรพับทบแผ่นแป้งจากนั้นหั่นแป้งเป็นเส้นนำลงลวกในน้ำเดือดจัดนาน5นาทีตักลงภาชนะเสิร์ฟเตรียมไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปใส่ซี่โครงหมูลงในหม้อที่ต้มน้ำไว้ตามด้วยหอมหัวใหญ่แครอทปลาโอแห้งมิโซะโชยุต้นหอมญี่ปุ่นและสาหร่ายสดเคี่ยวส่วนผสมไว้ประมาณ1ชั่วโมงตักราดลงบนเส้นอุด้งที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยต้นหอมซอยสาหร่ายแผ่นโรยงาขาวตราข้าวทองคั่วสุกรับประทานคู่กับไข่ต้มยางมะตูมเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมอร่อยแล้วล่ะค่ะ